ซอย25ลด50ซอย25อังเคิลเบเกอร์วันซอย25ลด50ยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยนสวัสดีครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่อง Senior Advisor นะครับแน่นอนนะครับเพราะไม่ใช่เกม Counter Strike 1.6 แต่อย่างใดครับคลิปนี้ทุกคนก็ยังอยู่กับเกม Hell Let Loose นะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆทุกคนยิงปืนใหญ่ฮะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันต้องยากมากๆแน่ๆแต่ผมรับประกันได้เลยนะครับหลังจากดูคลิปนี้จบยิงกันเป็นทุกคนแน่นอนครับปืนใหญ่ในเกม Hell Let Loose นะครับก็จะมีอยู่ฝ่ายละ3กระบอกครับซึ่งเกิดอยู่ตรงปืนใหญ่1กระบอกนะครับก็จะมี2ตำแหน่งด้วยกัน1คือพลบรรจุกระสุนซึ่งคอยโหลดลูกปืนนะครับในเกมนี้จะมีกระสุนให้เลือกอยู่2แบบคือกระสุนแรงดันสูงหรือ HE และ Smoke หรือกระสุนควันนั่นเองอีกหน้าที่หนึ่งของพลบรรจุกระสุนคือการหันทิศทางปืนไปยังที่พลยิงต้องการนะครับส่วนตำแหน่งที่2ก็คือพลยิงนะครับหน้าที่ก็คอยระบุเป้าหมายปรับมุมยิงแล้วก็ยิงตัวพลยิงเองเนี่ยจะหันปืนได้ในทิศทางที่จำกัดถ้าจะย้ายทิศเลยจากซ้ายสุดไปขวาสุดเนี่ยต้องอาศัยพลบรรจุกระสุนคอยหมุนปืนให้ครับก่อนเริ่มยิงปืนใหญ่เลยเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าทหารช่างเนี่ยตั้งซัพพลายโหนดแล้วหรือยังส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าซัพพลายโหนดคืออะไรไปติดตามชมคลิปเก่าของผมก่อนนะครับที่ผมอธิบายไว้เกี่ยวกับเรื่องระบบทรัพยากรในเกมส่วนถ้ายังไม่ได้ตั้งซัพพลายโหนดนะครับผมแนะนำว่าให้คุณไปตั้งซัพพลายโหนดเองให้เรียบร้อยซะก่อนนะครับก่อนที่คุณจะมาทำการเริ่มยิงปืนใหญ่เพราะว่าทุกครั้งที่คุณยิงปืนใหญ่ออกไปเนี่ยคุณจะเสียค่าแอมมูนิชันเนี่ยจำนวน3ด้วยกันเมื่อเราดูเรื่องทรัพยากรเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าพอให้เราไปเลือกที่ create infantry squad ได้เลยครับคือเราไปสร้างหมู่ใหม่ได้เลยเลือกสัญลักษณ์รูปปืนใหญ่ไปด้วยเพื่อเป็นการบอกคนอื่นๆในทีมว่าเราเล่นปืนใหญ่นะถามว่าทำไมเราต้องสร้างหมู่ใหม่ด้วยการที่เราไปจอยกับหมู่อื่นหรือเราไปเล่นในตำแหน่งอื่นเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าการที่สร้างหมู่ใหม่เพราะว่าการที่เราเป็นลูกหมู่เนี่ยเราจะไม่เห็นตำแหน่งศัตรูเวลาคอมมานเดอร์เรียกรีคอนมาเปิดแผนที่และเราไม่สามารถสื่อสารกับหัวหน้าหมู่อื่นๆได้เวลาเราจะยิงปืนใหญ่ไปตรงไหนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงเฟรลี่ไฟเมื่อกดเข้าไปที่ปืนใหญ่แล้วนะครับอย่างแรกที่คุณควรจะทำคือสลับไปตำแหน่งคนบรรจุก่อนในกรณีที่คุณเล่นคนเดียวนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยปืนใหญ่จะไม่ได้มีลูกปืนบรรจุอยู่ข้างในเลือกชนิดแล้วก็คุณกด R เพื่อรีโหลดได้เลยครับเสร็จแล้วก็สลับกลับไปตำแหน่งพลยิงครับกดแผนที่ขึ้นมาดูว่าตรงไหนเราได้รับรายงานตำแหน่งของทหารราบข้าศึกกดคลิกขวาเลือก Call in Artillery เพื่อเป็นการระบุว่าบริเวณนั้นจะมีปืนใหญ่ยิงสนับสนุนเราปรับองศาซ้ายขวาของปืนให้ตรงกับศูนย์เล็งปืนใหญ่โดยใช้ปุ่ม A และปุ่ม D ถ้าในกรณีที่มันสุดแล้วแล้วมันยังหันไปต่อไม่ได้เนี่ยครับให้เพื่อนๆเนี่ยย้ายไปตำแหน่งของคนบรรจุกระสุนแล้วหมุนปืนต่อโดยใช้ปุ่ม A กับปุ่ม D ในการปรับองศาปืนเช่นกันเมื่อเราได้องศาที่เราต้องปรับตามนั้นเนี่ยต่อมาสิ่งที่ต้องทำเลยคือการหามุมเงยหรือ elevation ครับในส่วนนี้มันไม่ยากนะครับเพราะว่ามีคนเขาทำเว็บมาให้แล้วก็เข้า Google เลยครับแล้วก็พิมพ์ Hell Let Loose Artillery Calculator หรือใครขี้เกียจนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใน description ข้างล่างให้ปกติผมชอบเข้าเว็บบนนะครับเข้ามาก็เลือกที่แผนที่ก่อนขอสมมุติเป็นคาร์เลนตันละกันแล้วทีนี้เมื่อเราเลือกไอตัวคาร์เลนตันไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะบอกว่าเราต้องเราเล่นอยู่ปืนตำแหน่งไหนฝ่ายอะไรทีนี้ผมขอลองเลือกเป็นปืนของฝ่ายอักษะที่อยู่ตรงกลางก่อนละกันนะครับพอเราได้ตำแหน่งปืนแล้วเนี่ยตัวแผนที่มันก็จะให้เรากรอก distance ที่ปรากฏอยู่ในเกมตอนที่เราเลือก call in artillery หรือถ้าเราลืมเนี่ยก็กดจิ้มในเว็บเลยก็ได้ครับมันมีบอกอยู่ว่าถ้าจะยิงไปตรงนี้ต้องปรับองศาเท่าไหร่พอเราได้ค่า elevation แล้วเนี่ยเราก็กลับไปกดในเกมโดยกดปุ่ม W หรือปุ่ม S นะครับตรงมุมขวา elevation มันจะวิ่งไปเรื่อยๆจนพอถึงค่าที่เราได้มาจากเว็บแล้วเนี่ยเราก็หยุดพอหยุดแล้วเนี่ยเราก็กดยิงได้เลยครับคำถามต่อมาเลยนะครับที่ทุกคนต้องสงสัยแน่นอนแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่ายิงโดนเกมก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับคือเมื่อคุณยิงไปแล้วเนี่ยแล้วปืนใหญ่ไปฆ่าใครสักคนนึงเนี่ยมันจะได้ยินเสียงคลิกครับเสียงประมาณนี้นะครับเมื่อได้ยินเสียงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องระดมยิงอย่างบ้าคลั่งนะครับแล้วจินตนาการว่ามันต้องวิ่งหลบกระสุนกูอยู่แน่ๆเลยอย่าทำอย่างนั้นนะครับคือมันจะเปลืองกระสุนโดยใช่เหตุครับข้อ2เลยก็คือถ้ามันโดนเนี่ยมันโดนมาตั้งแต่นัดแรกที่คุณยิงแล้วครับเพราะว่ารัศมีระเบิดของเกมนี้ค่อนข้างกว้างอยู่เหมือนกันสิ่งที่คุณควรทำเลยหลังจากยิงโดนนะครับคือการปรับองศาสัก1หรือ2องศาหรือปรับ elevation สัก1หรือ2ระดับนะครับแล้วก็ยิงต่อไป
เมื่อยิงไปแล้วมันไม่โดนอะไรนะครับเสียงมันเงียบก็หยุดยิงก่อนสักพักหนึ่งแล้วก็หาเป้าหมายใหม่ครับอย่ายิงเพลินมากไปนะครับคอยดูระดับแอมมูนิชันหรือว่าค่ากระสุนของทีมด้วยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเหลือสัก400อ่ะผมจะหยุดยิงละเพราะว่าเก็บไว้ให้คอมมานเดอร์ได้ใช้อบิลิตี้ต่อสุดท้ายก็ระวังตัวเองด้วยนะครับถ้าคุณยิงดีคุณยิงแม่นมากเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาจะส่งคนมาเก็บคุณแน่นอนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปสอนยิงปืนใหญ่ไม่แน่ใจว่าใครมีคำถามอะไรไหมถ้ามีคำถามก็ทิ้งไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบขอบคุณสำหรับการติดตามครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ช่อง Senior Advisor ด้วยนะครับขอบคุณครับ